รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand สายการบินไทยสายการบินแห่งชาติ All New Fortuner New Legend of the Fly สวัสดีค่ะกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินกับเวลาดีแบบนี้ทุกคืนวันศุกร์ทางช่อง NBT ด้วยกันค่ะรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่เดินตามเบื้องรอยพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินค่ะสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าวันนี้สถาบันพระปกเกล้าพาเราก้าวสู่ในยุคที่สยามประเทศกำลังมีการพัฒนาเรื่องราวของการใช้เงินตราที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่7เสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทรงเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพระองค์ทรงห่วงใยประสบนิกรเป็นอย่างมากหากแต่ช่วงเวลานั้นทําให้พระองค์ยังไม่สามารถทรงดําเนินตามแนวคิดในการบริหารประเทศของพระองค์ได้เนื่องจากขณะที่พระองค์ทรงครองราชนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกกําลังตกต่ําหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่1ทำให้ข้าวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศราคาตกต่ำอย่างมากเกิดภาวะเงินเฟ้อระบาดไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อรัฐบาลของพระองค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยในปี2469พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดทอนรายจ่ายในราชสำนักเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานราชการต่างๆพร้อมทั้งพระองค์ทรงลดจำนวนข้าราชการในกระทรวงต่างๆให้น้อยลงนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงมีพระราชปรารภให้คนไทยหางานอย่างอื่นทำนอกจากยึดอาชีพราชการแต่ณขณะนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำอย่างมากทั้งยังส่งผลกระทบถึงสยามเรียกว่าเป็นวิกฤตการณ์เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงจนทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้มาตรการตัดทอนรายจ่ายอย่างเข้มงวดที่สุดทั้งยังปลดข้าราชการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งจัดการยุบมณฑลต่างๆทั่วราชอาณาจักรประกาศยุบจังหวัดงดจ่ายเบี้ยเลี้ยงข้าราชการและในเดือนกันยายน2474รัฐบาลประกาศงดใช้มาตรฐานทองคำและกำหนดค่าเงินตามปอนด์สเตอร์ลิงเพื่อปรับงบประมาณประจำปีให้เข้าสู่ดุลยภาพพร้อมทั้งออกพระราชบัญญัติการเก็บภาษีอากรใหม่ต่อมาในเดือนพฤษภาคม2475รัฐบาลได้ขายทองคำทุนสำรองของประเทศที่มีอยู่ทั้งหมดและในวันที่17พฤษภาคม2475รัฐบาลประกาศเพิ่มภาษีราษฎรโดยเฉพาะข้าราชการเรียกว่าภาษีเงินเดือนทำให้สยามณเวลานั้นมีประชากรตกงานมากขึ้นและด้วยเหตุการณ์เหล่านี้จึงนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเพื่อก้าวสู่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า